สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางเจี๊ยบแม่น้องวีนพูดแล้วหลังสะพัดมหาวิทยาลัยไม่รับน้องวีนเข้าคณะแพทย์แล้วจากกรณีที่เพจที่ใช้ชื่อว่าอีซอขยี้ข่าว2ได้โพสต์ระบุข้อความว่าฝากสื่อนักข่าวตามด้วยม.สงขลาเหมือนจะไม่รับน้องวีนจนทิพย์เข้าเรียนในคณะแพทย์แล้วล่าสุดนางเจี๊ยบได้เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเบื้องต้นทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เชิญตนกับลูกไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและตนได้ชี้แจงกับมหาวิทยาลัยไปทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันว่าน้องยังสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแพทย์ได้ตามปกติไม่มีการตัดสิทธิ์เพราะน้องไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพร้อมกับปิดบัญชีไปแล้วเมื่อวันที่18มกราคม66หากสื่อหรือคนที่ต้องการรายละเอียดให้ติดต่อสอบถามกับทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงสำหรับเรื่องราวทั้งหมดตนขอบอกว่าที่เงียบและไม่ออกมาพูดเพราะสงสารลูกตอนนี้สภาพจิตใจของลูกถูกทำร้ายจนบอบช้ำหมดแล้วเครียดมากทั้งตนและลูกเนื่องจากมีบางคอมเมนต์ที่เขียนแบบซ้ำเติมในเชิงไม่รู้จริงขอทิ้งท้ายว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยเหลือน้องท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ